สวัสดีครับผมตูนนะครับเอาดอร์ไลท์ช็อปนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเป็นไฟฉายนะครับรุ่น MF10 นะตัวนี้นะครับผมก็เป็น LED นะครับตัวนี้ให้ความสว่างถึง600ลูเมนเลยตัวนี้ความสว่างและนะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้แล้วก็มีสายมีแบตก็คือถ่านชาร์จข้างหลังนะผมเวลาเราถอดนะครับแค่นี้ถ่านตัวนี้จะอยู่3000แอมป์นะครับแล้วใส่เข้าไปแล้วก็บิดจะมีเนี่ยครับตัวนี้จะมีล็อกแคปเข้าไปและอย่างด้านข้างหน้าที่เป็นหลอด LED มันจะปรับขึ้นปรับลงได้นะและตัวนี้นะครับความสว่างมัน600ลูเมนอันดับแรกอันดับที่2ก็คือ250ลูเมนนะฮะอันดับที่3ก็คือ10ลูเมนนะฮะนะฮะความสว่าง10ลูเมนความสว่างอันดับแรกก็คือ600ลูเมนเนี่ยมันจะอยู่ได้10ชั่วโมงและความสว่างอันดับ2 250ลูเมนจะอยู่ได้15ชั่วโมงนะฮะและความสว่างอันดับที่3 10ลูเมนเนี่ยจะอยู่ได้120ชั่วโมงเลยนะครับตัวนี้ก็วันนี้ก็จบแค่นี้ครับของ LED ไฟฉายนะฮะถ้าอยากให้ผมรีวิวตัวไหนก็กดไลค์กดแชร์มาได้เลยนะครับที่ด้านล่างตรงนี้เลยนะโอเคครับ